ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่บ่ายนี้มีคำตอบนะครับวันนี้คุยเรื่องที่หลายคนจับตาดูคืองานวิจัยของไทยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วต่อยอดไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆขายได้จริงสร้างชื่อเสียงได้จริงเนี่ยมีอะไรอย่างไรบ้างงานชิ้นหนึ่งที่โด่งดังก็คืองานวิจัยถังเช่าที่เมื่อก่อนเนี่ยคนไทยเราได้ยินชื่อนี้มานานนะครับแต่เขาบอกว่ามันเป็นของกินของมหาเศรษฐีกินคนทั่วไปไม่มีปัญญาซื้อเพราะมันแพงมากบางคนซื้อหนึ่งกิโลนึงเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ปรากฏว่ามีนักวิจัยเก่งๆพัฒนาสายพันธุ์จนกระทั่งได้คุณสมบัติแบบถังเช่า 99.99% เหมือนกับประเทศจีนก็ปรากฏว่าคือฮามากครับคนก็พูดถึงกันเยอะในโลกโซเชียลรวมถึงในรายการโทรทัศน์ด้วยเนี่ยนะครับล่าสุดเขาต่อยอดไปถึงไหนรวมถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองซึ่งมีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเวลามีงานวิจัยออกมาเขาจับคู่นักวิจัยกับผู้ค้าเพื่อให้งานวิจัยเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นแบรนด์แล้วขายได้จริงเนี่ยเขาทำอะไรไปบ้างนะครับวันนี้เชิญ3ท่านมาเล่าให้ฟังครับท่านแรกครับรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กัมปนาถเพ็ญสุภาครับถัดมาครับรองศาสตราจารย์ดร.มนจันทร์เมฆทนนะครับเป็นอดีตหัวหน้าภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับถัดมาครับคุณชาญเมฆทนนะครับกรรมการผู้จัดการสำนักงานบริการวิชาการจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจนะครับก็ช่วยกันทำวิจัยโดยตัวคุณแม่ก็ทำวิจัยจนได้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างแบรนด์ขายจริงไม่ใช่วิจัยแล้ววางหิ้งเก็บแฟ้มกลับบ้านทำจริงเลยนะครับแล้วเป้าเขาใหญ่ด้วยคือจะทำให้มันเกิดคาดหวังจะส่งออกนะฮะวันนี้3ท่านอยู่กับเราสวัสดีนะครับทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้นะคะก็อย่างที่เรียนไว้นะคะก็ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจนี้ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่บ่มเพาะจากงานวิจัยแล้วก็จับคู่ธุรกิจแล้วก็มีคนที่เป็นนักธุรกิจต่างๆก็มาดูงานวิจัยแล้วก็ต่อยอดมาเป็นธุรกิจต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นกรณีของถังเช่าเนี่ยมันมีทั้งอาหารเสริมซึ่งของอาจารย์เนี่ยได้อย.อาหารเสริมแล้วเขายังมีพัฒนาไปถึงเป็นเครื่องสำอางนะคะมีทั้งเซรั่มมีทั้งสารพัดนะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าเขามีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็เอางานวิจัยต่างๆเหล่านี้ที่เป็นธุรกิจในโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องสำอางเขาตอนนี้ก็จัดแสดงในงานด้วยนะคะในงานที่ไบเทคนะคะเดี๋ยวจะมาคุยในส่วนของรายละเอียดว่าเขาเป็นงานวิจัยอะไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมที่เป็นนักธุรกิจหรือเป็นนักวิจัยทั้งหลายนะคะอยากจะจับคู่ธุรกิจกันโดยบางท่านบอกว่าเอ๊ะฉันเป็นนักวิจัยแหละแต่ว่าจะทำธุรกิจอย่างไหนนะคะจะทำอะไรดีก็อย่างเช่นที่คุณชาญเป็นอยู่ณวันนี้นะคะคุณแม่ทำงานวิจัยคุณชาญไปเรียนที่ศูนย์บ่มเพาะในที่สุดก็ออกมาเป็นธุรกิจแล้วก็เป็นธุรกิจครอบครัวด้วยแล้วก็งอกงามทีเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆได้ค่ะ02-248-8254-9นะคะขออนุญาตเริ่มที่อาจารย์กัมปนาถนะคะอาจารย์คะตอนนี้เห็นบอกว่าล่าสุดคอนซูมบ่มเพาะอาจารย์ก็มานานเนอะมาคุยกับเราก็หลายครั้งมีนักธุรกิจที่ต่อยอดกับงานวิจัยเจริญรุ่งเรืองมากมายแต่เรียกว่าคอดี้ไทยเนี่ยหรือว่าถังเช่าเนี่ยเรียกว่าเป็น best practice ของอาจารย์เลยใช่ไหมคะว่าเห็นเด่นชัดเวลาอาจารย์จะสอนเด็กรุ่นไหนก็จะต้องพูดถึงกรณีนี้นะคะก่อนที่จะคุยในเรื่องของถังเช่าคอดี้ไทยขออนุญาตพูดว่าปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เห็นอาจารย์บอกว่ามีงานวิจัยเต็มเลยอาจารย์มีข้อมูลอยู่รอนักธุรกิจมาเก็บเกี่ยวมาต่อยอดเชิญค่ะอาจารย์ค่ะครับก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเรามีนักวิจัยจำนวนมากเพราะฉะนั้นงานวิจัยของเราเนี่ยมีจำนวนเยอะขณะเดียวกันเราพยายามบอกว่าเราไม่อยากที่จะเอางานวิจัยอยู่แค่บนหิ้งตอนนี้เราอยากจะเอาหิ้งสู่ห้างเพราะฉะนั้นในตัวปัจจัยหลายๆอย่างนะครับว่านักวิจัยอย่างที่เมื่อกี้ท่านพิธีกรบอกเขาอาจจะไม่มีมุมในด้านธุรกิจเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยเรามีศูนย์บ่มเพาะจากสำนักบริการวิชาการนะครับก็จะช่วยในการแมทชิ่งให้ว่ามีนักธุรกิจถ้าสนใจอาจจะคนทั่วไปก่อนก็ได้ครับถ้าคิดว่าเราอยากจะเห็น
ธุรกิจเราไม่อยากเป็นลูกจ้างเราสามารถเดินเข้ามาคุยก่อนในตอนเริ่มต้นนะครับแล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาประชาสัมพันธ์ว่ามีโปรดักต์อะไรที่สนใจบ้างแล้วก็จะมีทีมที่มาให้การดูแลด้านการตลาดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบันภาครัฐมีทุนให้จำนวนพอสมควรนะครับสำหรับคนเริ่มต้นท่านที่ดูอยู่อาจจะสนใจแล้วก็ติดต่อมาที่สำนักบริการวิชาการได้อาจารย์เห็นบอกว่าตอนนี้อาจารย์ทำเป็นลักษณะ QR code แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้ละอาจารย์อยากจะโปรโมทเลยนะว่ามีงานวิจัยอะไรบ้างรอมาบ่มเพาะอยู่เนี่ยค่ะครับจริงๆมีงานวิจัยที่เราจดลิขสิทธิ์ไว้จำนวนเยอะพอสมควรนะครับอาจจะไม่ใช่แค่ในส่วนของอาหารนะครับเรามีเรื่องผลิตภัณฑ์อย่างเช่นแท่งเพาะชำต้นไม้นะครับหรืออาหารเนี่ยเราก็มีในส่วนของข้าวเหนียวมูลแล้วก็มีนะครับสังขยาแผ่นแล้วก็มีเพราะฉะนั้นหลายๆอันเนี่ยเรารอว่าจะมาแมทชิ่งกันยังไงข้าวเหนียวมูลที่แช่น้ำแบบนั้นเรามีทั้งแช่น้ำแล้วก็มีทั้งเวฟนะครับซึ่งมันง่ายใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีกรรมวิธีว่าทำแล้วไม่ให้มันแข็งเวลาเราเปิดทิ้งไว้ซึ่งนักวิจัยเขาวิจัยมาเสร็จแล้วทำได้จริงรอคนมาผลิตเป็นธุรกิจใช่ครับใช่ไหมครับมาคุยกันผมถามแทนคุณผู้ชมนะถ้าสมมติเขาเป็นนักธุรกิจนะวิจัยไม่เป็นหรอกครับแต่มีหัวค่าขายเห็นงานวิจัยเนี่ยค่าสิทธิบัตรแพงไหมเขาเรียกอะไรค่าลิขสิทธิ์ครับมันจะขึ้นอยู่กับโปรดักต์ครับเราจะมีการเจรจาต่อรองนะครับว่าแต่ละโปรดักต์มันจะไม่เท่ากันอาจจะตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านก็มีเป็นแบ่งเป็น profit sharing แชร์กำไรกันหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือยังไงแล้วก็แล้วแต่ตกลง case by case ครับจะไม่เหมือนกันอาจารย์คะตอนนี้หน้าจอนะคะนี่คือสิ่งที่อาจารย์บอกว่าให้นักธุรกิจมาช้อปปิ้งงานวิจัยใช่ไหมคะอันนี้เราเข้าไปที่เว็บไซต์อะไรนะคะของสำนักบริการวิชาการนะครับ kuservice.kuac.th ครับปุ๊บเข้าไปปุ๊บจะเจอหน้านี้ก็จะไปคลิกตรงดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลเชิงพาณิชย์เพราะฉะนั้นจะเห็นกลุ่มข้างล่างหลังจากสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเราสามารถจะดูได้ว่ามีโปรดักต์อะไรแล้วที่พร้อมที่จะทำการธุรกิจนะตอนนี้มีกี่หน้าคะตอนนี้ถ้าสมมติตอนนี้มี2หน้า2หน้าใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปดูว่าตัวเองสนใจอะไรแบบไหนมีพื้นฐานอะไรครับหรือว่าเป็นมีแค่หัวการค้าแค่นั้นก็พอแล้วจริงๆเราก็อยากจะเริ่มตั้งแต่สตาร์ทอัพมีไอเดียก่อนว่าเราอยากจะทำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเข้ามาคุยกันว่าถ้าอย่างนี้ปุ๊บเราจะทำไงต่อเราจะมีทีมที่คอยให้คำแนะนำครับหรือบางคนคือทำธุรกิจแล้วคิดไม่ออกมีงานวิจัยเราจะตั้งแบรนด์อะไรดีครับหรือออกแม่ตั้งชื่ออะไรดีต้องมาถามคนที่เขาทำอยู่แล้วแล้วก็ ตอนนี้กำลังเดินหน้าอยู่คอร์ดี้ไทยใช่ไหมฮะคุณชาญกับอาจารย์มนจันทร์นักวิจัยอยู่นี่คนต่อยอดอยู่นู่นใช่ไหมฮะกว่าจะสร้างติดไม่ง่ายเลยถูกไหมคนเราจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาแบรนด์หนึ่งยี่ห้อหนึ่งให้คนจำเนี่ยมันต้องคิดแล้วคิดอีกใช่ไหมผมถามย้อนไปนิดนึงนะใช้คอร์ดี้ไทยใช่ไหมฮะตอนนี้คนรู้จักละติดละแบรนด์นี้ใช่ไหมฮะกว่าจะมาเป็นอันเนี้ยกันกรองมายังไงฮะครับกว่าจะมาชื่อว่าคอร์ดี้ไทยถังเช่าเนี่ยคือจริงๆแล้วค่อนข้างง่ายเลยซิมเปิลอยู่ที่ว่าคอร์ดี้ก็คือคอร์ดิเซปแปลว่าถังเช่าเป็นตระกูลถังเช่านะครับไทยก็คือถังเช่าของคนไทยประเทศไทยรวมกันรวมกันแล้วเป็นคอร์ดี้ไทยครับฟังดูง่ายนะแต่กว่าจะคิดออกมานี่นะครับใช่ไหมฮะเป็นตัวย่อคือ CB อ๋อ CB เป็นชื่อบริษัทชื่อคอร์ดี้ไบโอเทคอ๋อเพราะมันก็คล้ายๆกันคล้ายกันอาจารย์พอออกมาแบบนี้ส่วนใหญ่ตามประสบการณ์เวลายี่ห้อติดยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้พอคนรู้จักปั๊บคุณเจอชื่อคล้ายมาเลยโดนยังโดนครับตอนนี้คุณชาญตั้งคอร์ดี้ไทยใช่ไหมครับบางคนมาเฮ้ยชื่อนี้มันคนรู้จักคุ้นละครับเจอชื่อเหมือนมาเลยคุณเจอชื่ออะไรไทยคอร์ดี้ฮะไทยคอร์ดี้กับด้านกับด้านแล้วขายอะไรฮะขายอะไรก็เป็นทางเช่าแต่ว่าก็ถือว่าเป็นทางเลือกของผู้ชมที่จะต้องพิจารณาด้วยแต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะประเด็นอยู่ที่ว่าผู้บริโภคอาจารย์นึกออกไหมฮะสมมติผมจะซื้อสินค้ารองเท้ากีฬาคู่หนึ่งยี่ห้อหนึ่งนะขึ้นต้นด้วยตัว A พอมันสลับ A กับ D สลับกันบางทีงงไอ้ตัวมันงงนึกว่าวิธีดูชาวบ้านว่าไอ้เนี่ยของจริงต้นตำรับมีงานวิจัยกับที่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยดูไหมก็อย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างคือแพ็คเกจจิ้งด้านนอกนะครับเพราะเราลงทุนกับแพ็คเกจจิ้งเยอะนะครับเพราะว่าเราคิดว่าถังเช่าเนี่ยมันเป็นของมีคุณค่านะครับแล้วถังเช่าก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวถังเช่าบางอย่างก็ไม่มีสารออกฤทธิ์นะครับอันนี้พูดถึงถังเช่าทิเบตนะครับไม่มีตัวยาฉะนั้นมูลค่ามันก็ไม่เกิดนะครับแต่ของทางเราเนี่ยได้ร่วมจดอนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการเพาะเลี้ยงนะครับกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรอันนี้เนี่ยคือการันตีว่า
ทุกล็อตของถังเช่าเราจะมีสารออกฤทธิ์คอไดซิปินครับครับเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าเวลาซื้อไปเนี่ยนะคะอาจารย์ขาแพคเกจจิ้งก็สำคัญคุณต้องอ่านฉลากให้เป็นใช่ไหมคะต้องอ่านฉลากให้เป็นเพราะเขาจะมีรายละเอียดก็แล้วแต่ผู้บริโภคคุณวิสารเขาจะเลือกยี่ห้อไหนชื่ออะไรแล้วแต่เขาแต่เขาสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกผู้บริโภคต้องอ่านฉลากให้เป็นและปรึกษาคุณหมอนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะคุณวิสารเมื่อสักครู่ดิฉันน่ะคุยกับอาจารย์มนจันทร์มาคุยกันตั้งหลายทีก็เพิ่งจะทราบว่าอาจารย์มนจันทร์ตั้งแต่ปริญญาตรีและอาจารย์เริ่มจับตัวถังเช่ามา30ปีไม่ใช่จับในลักษณะอาหารเสริมด้วยจับมาเพราะว่าถังเช่ามีเป็นเชื้อราที่เอาไว้ฆ่าแมลงคือจริงๆตัวเองทำวิจัยคือจบกีตะมานะคะปริญญาตรีเสร็จแล้วจบแล้วก็ทำงานวิจัยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทำงานอยู่กรมวิชาการค่ะตอนนี้โครงการพ่นยาฝ้ายจากเครื่องบินแล้วเราก็ไปเจอว่าสภาพแวดล้อมมันโดนทำลายนะคะเราพอจบปริญญาเอกกลับมาเราคัดเลือกว่าเราจะทำงานวิจัยอะไรเราก็ไปคิดถึงตอนที่เราตั้งปณิธานว่าเราจะช่วยเกษตรกรในการลดสารพิษเราก็เลยได้วิจัยเชื้อราที่ฆ่าแมลงนะคะเริ่มมาตอนเกือบ30ปีแล้วนะคะก็คือตัวถังเช่าเนี่ยจริงจริงอันนั้นเป็นฟอร์มที่เป็นเชื้อราฆ่าแมลงที่ไม่ใช้เพศแต่ถังเช่าเป็นเชื้อราที่ใช้เพศต่างกันแค่นั้นเองบางทีชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเปลี่ยนเลยนะคะฟอร์มที่ใช้เพศกับไม่ใช้เพศซึ่งมันเป็นสิ่งที่แปลกสำหรับสิ่งมีชีวิตเล็กๆเชื้อราฆ่าแมลงสมัยที่อาจารย์วิจัยเห็นอาจารย์บอกว่าฉีดไปปุ๊บฉีดเช้าเก็บเย็นแล้วรับประทานได้เป็นออร์แกนิกแน่นอนด้วยใช่ค่ะเพราะนั้นมันก็จะคล้ายๆสะท้อนให้เรามั่นใจว่าไอ้ตัวถังเช่าเนี่ยสารออกฤทธิ์หรือตัวเขาเนี่ยคุณสมบัติเขาค่อนข้างจะเป็นออร์แกนิกใช่ไหมคะถ้ามีการแบบทำอะไรผ่านงานห้องแลบอะไรอย่างถูกวิธีใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งอันนี้เราเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกอาหารนะคะว่าอาหารที่ใช้เนี่ยจะต้องไม่มีโลหะหนักปนเปื้อนนะคะแล้วก็ทำให้ได้สารออกฤทธิ์ปริมาณสูงนะคะแล้วทุกขั้นตอนการเพราะเลี้ยงการสกัดอะไรนี่ก็สำคัญหมดที่จะให้ได้สารออกฤทธิ์คือมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้เช็คได้มันเป็นกระบวนการในแลบใช่ไหมฮะมันไม่สามารถเอาแคปซูลออกมานั่งเคียร์ๆแล้วเอาตาดูมันไม่รู้ ถูกไหมฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าอ้าวชาวบ้านก็ไม่มีแลบไม่มีเครื่องตรวจนี่ทำไงนะเดี๋ยวกลับมาคุยรวมถึงจะถามอาจารย์กรรมนาถด้วยพอเราสร้างแบรนด์ติดยี่ห้อแต่และยี่ห้อเวลาสร้างติดเขาต้องมีเกราะป้องกันตัวเองนะจ๊ะนะครับเพราะว่าแน่นอนคุณเก่งคุณชื่อเสียงดังคุณไปเมืองนอกคุณอาจจะเจอก๊อปเพียบเลยก็ได้เพราะว่าบางประเทศก็ราชาก๊อปเลยนะฮะก๊อปโลกเลยเป็นต้นเนี่ยเราทำยังไงเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับความสุขของผมคือการได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่ผมรักแต่หลายคนมีเวลาแห่งความสุขนั้นแตกต่างกันใส่ใจตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อให้เราได้อยู่บนเส้นทางแห่งความสุขนั้นผมเลือกคอดี้ไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากถังเช่าโดยดร.มนจันทร์เมฆทนนักวิจัยผู้คิดค้นกรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าคอดี้ไทยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารเพื่อสังคมค่ะคุยกับทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บ่มเพาะงานวิจัยจับคู่ธุรกิจกับนักธุรกิจนะคะบางท่านอาจจะไม่เป็นสายเลือดอย่างกรณีคอดี้ไทยถังเช่าก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วจะเป็นใครก็ได้ถ้าสมมติดิฉันหรือคุณวิสารสนใจในยามใกล้เกษียณอาจารย์ก็ไปช้อปปิ้งดูได้ว่าสนใจอะไรแล้วก็ไปพูดคุยกันซึ่งทางเกษตรจะสอนให้ว่าทำอะไรบ้างใช่ไหมคะคราวนี้กลับมาดูคุยกับอาจารย์มนจันทร์ต่อเมื่อสักครู่เราก็พอรู้ละก็เพิ่งทราบนะคะว่าเขาเป็นเชื้อราฆ่าแมลงแล้วก็ใช้เป็นทำให้เกษตรออร์แกนิกด้วยเกษตรอินทรีย์นะคะเพราะนั้นเวลาจะเลือกรับประทานถังเช่าที่ลักษณะอาหารเสริมอะไรต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าถังเช่าตามธรรมชาติสมัยนี้คุณวิสารบอกใช่ไหมว่าโลหะหนักมันเยอะใช่ไหมคะอาจารย์คะคือในธรรมชาติเดี๋ยวนี้มันเนื่องจากมันมีพอลูชันเยอะค่ะมันเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมมีโรงงานไปตั้งใกล้ๆเพราะฉะนั้นจากธรรมชาติมันก็อาจจะดูดซับเอาโลหะหนักเข้ามาไว้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของความไม่ซื่อสัตย์บางทีไปสกัดสารออกแล้วไปทำแห้งกลับมาขายเราใหม่เห็นเป็นตัวหนอนอย่างเงี้ยบางทีไม่มีสารออกฤทธิ์เหลือแล้วแต่ว่าของเราเนี่ยเราสกัดสารออกฤทธิ์เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่า
มีสารออกฤทธิ์แน่นอนอาจารย์ทำในห้องแลบใช่ไหมคะในแคปซูลเนี่ยมันต้องเช็คก่อนใช่ค่ะใช่ไหมฮะว่ามีสารออกฤทธิ์เท่าไหร่เดี๋ยวก่อนผมงงอาจารย์บอกว่าคือไอ้ถังเช่าเนี่ยมันคือตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะในอันนี้ในธรรมชาติมันเป็นหนอนผสมกับเชื้อราใช่ไหมค่ะด้านบนคือเชื้อราเชื้อราใช่ไหมแล้วมันตายในสภาพนี้ทีนี้คุณผู้ชมเวลาเปิดเน็ตเนี่ยคุณจะเห็นหนอนแบบนี้เพียบเลยเป็นร้อยๆรูปเลยแต่ไม่ใช่ทุกอันเป็นถังเช่าแท้ถูกไหมฮะเขาบอกบางอันก็ไม่เรียกถังเช่าเมืองจีนเขาบอกบางอันก็ไม่เรียกนะถังเช่าเขาต้องดูมันมี400กว่าสายพันธุ์ค่ะใช่ไหมฮะมันเยอะมากใช่ไหมฮะหน้าตาเหมือนกันแต่คุณสมบัติข้างในไม่เหมือนกันทีนี้ไอสารคอร์เดซิฟีนที่อาจารย์พูดถึงกับการใส่เข้าไปในตัวแคปซูลเนี่ยนะครับคุณสมบัติมันที่โลกเขาต้องการราคาของสารนี้เขาบอกแพงมากใช่ไหมแพงมากสกัดออกมาเข้มข้นนี่ที่ใช้เป็นสแตนดาร์ดเนี่ยค่ะ10มิลลิกรัม 8,000 บาท10มิลลิกรัมเหรอ8กิโลเท่าไหร่กี่ล้านกิโลเท่าไหร่10มิลลิกรัมคุณไม่เท่าไหร่คุณหมื่นนะเป็นล้านพันละพันล้าน800ล้าน 8,000 โอ้โหอีสานนี่เหรอใช่ค่ะแพงมากขอโทษนะคุณเล่นนะมันแพงกว่าเฮโรอีนอีกนะนี่ถูกว่ามหาศาลเลยที่มันแพงเพราะมันมีคุณสมบัติหลายด้านนะคะบำรุงตับไตปอดนะคะแล้วก็ต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ที่สำคัญคือมันไอสารนี้สกัดยากใช่ไหมคือหรือไงเพราะมันยากสารนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าถังเช่าเนี่ยมันไม่นิ่งนะครับไม่นิ่งในแง่สายพันธุ์เวลาอย่างฟาร์มเห็ดนะครับเวลามีการเพาะเขาก็จะต่อสับต่อกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยมันจะสับได้แค่ครั้งเดียวอย่างมากสุดก็แค่2ครั้งแล้วมันก็จะเสื่อมพอมันเสื่อมปุ๊บมันก็จะไม่สร้างสารออกฤทธิ์ตัวนี้ละนะครับแล้วที่สารตัวนี้แพงนะครับแต่ในทางการแพทย์แล้วเนี่ยด้วยสารตัวนี้เดียวๆเนี่ยลงไปในกระเพาะเนี่ย มันโดนอะไรหลายๆอย่างทำลายไปก่อนน้ำยุ่งแต่ว่าในรูปแบบการสกัดออกมานะครับมันเครื่องมีอย่างอื่นโค้ดอยู่ข้างนอกเครื่องมันไว้ใช่เพราะนั้นก็คือถ้าอย่างอาจารย์มนจันทร์บอกว่าต้องเข้าห้องแลบใช่ไหมคะผ่านการเข้าห้องแลบแล้วก็สกัดสารออกฤทธิ์ออกมาแล้วที่สำคัญของอาจารย์ก็มีขั้นตอนให้สารออกฤทธิ์มีมากที่สุดเท่าที่จะมีได้แล้วก็หลีกเลี่ยงแบคทีเรียปนเปื้อนแล้วก็เรื่องโลหะหนักเนี่ยเพราะนั้นมันก็ดีกว่าที่เราจะเลือกรับประทานตามธรรมชาติใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับธรรมชาติที่เราสูดอากาศเข้าไปนี่ก็ไม่ใช่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะครับทีนี้อาจารย์ไอ้ผมถามแทนคนผู้บริโภคนะค่ะเราไม่มีแลบถูกไหมฮะชาวบ้านไม่มีชาวบ้านไม่มีแลบค่ะซื้ออ้าวแล้วฉันจะรู้ได้ไงแล้วมันจริงปลอมเนี่ยไม่มีชุดคิดตรวจอาจารย์บางทีเนี่ยสาธารณสุขก็มีชุดคิดนะซื้อผักมามีสารตกค้างหยอดตุ๊บหยอด2หยดออกมาดูอ้าวสีเปลี่ยนใช่แล้วอันนี้มีอ่ะมันไม่มีอะไรตรวจจะเช็คยังไงว่าซื้อ A B C D ใครก็บอกของจริงดูยังไงก็ต้องซื้อจากสถาบันที่เชื่อถือได้นะคะเพราะว่าแล้วก็ผลวิเคราะห์ต้องมีแสดงให้แสดงทางเช็คยังไงอ่ะเราคนซื้อกินเช็คไงเราก็จะในแง่ผู้บริโภคทั่วไปนะครับที่ไม่มีสมมติมี10ยี่ห้อสมมตินะครับ10ยี่ห้อเลยแล้วจะรู้ได้ไงว่าไอ้ที่คอไดซิฟีนที่พูดมันมีจริงมันดูไงมันรู้ได้ไงถ้ามีกำลังหน่อยหนึ่งนะครับก็สามารถส่งวิเคราะห์ได้อย่างสถาบันที่รับวิเคราะห์ก็ยังมีเหมือนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขามีแลบไบโอเทคเขามีแลบไบโอเทคมีแลบหรือยังไงอ่ะถ้าเป็นผู้บริโภคผมขอดูใบแลบคุณมีไหมครับมันได้ไหมจริงๆมันก็ควรจะมีนะครับแล้วก็ควรจะแสดงได้ด้วยของอาจารย์ทำป่ะมีค่ะของอาจารย์มีแล็บเราวิเคราะห์ทุกล็อตของการผลิตมีใบแล็บยืนยันออกมาอย่างนี้ขอโทษนะคุณชาญเคยซื้อเพชรใช่ไหมคุณไปซื้อเพชรถูกต้องคุณซื้อเพชรหนึ่งกะลัตปุ๊บคุณไม่มีใบเซอร์คุณจบเลยถูกป่ะซื้อเพชรเขาจะมีใบเซอร์มาจากค่ายนี่ค่ายจังสวิตค่ายอะไรว่าไปเบลเยียมแล้วเขาจะมีเลเซอร์ยิงที่เพชรด้วยคุณต้องใช้กล้องส่องถึงจะเห็นเลขใช่ไหมถึงจะชัวร์ว่าไม่โดนหลอกอันนี้เพชรแท้แน่นอนอันนี้เหมือนกันต้องมีแลบซึ่งเช็คได้อันนี้ผมพูดในฐานะคนซื้อผู้บริโภคได้ไม่ถูกหลอกถูกไหมอาจารย์เพราะสมัยนี้ขอโทษนะฮะอย่าว่าแต่ทางเช่าเลยผลิตภัณฑ์หลายอย่างก็โดนหลอกเยอะชาวบ้านซื้อไปเอาปลอมนี่หว่าเอาไม่ของจริงเป็นต้นใช่ไหมฮะก็ต้องเช็คอย่างนี้ฮะนี่คือส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ไหวพริบหน่อยในการซื้อของนะครับแต่อย่างไรก็ตามคอร์เดซิฟีนแล้วอาจารย์ยืนยันว่ามีแน่นอนแล้วในปริมาณสูงด้วยค่ะถ้าไม่มีเสียหายเลยนะค่ะ
อาจารย์เคยมีคนที่ซื้อไปแล้วเขามาบอกอาจารย์ไหมคะว่าเขาแอบไปให้แล็บของภาครัฐตรวจมีค่ะมีอ๋อผู้ซื้อเขาแล้วเขามาบอกอาจารย์เองเหรอคะว่าผมส่งไปตรวจนะอาจารย์อะไรเงี้ยมีค่ะเราท้าให้ตรวจได้ค่ะหรือรวมทั้งผู้ที่เอาไปใช้อย่างเช่นคนเป็นภูมิแพ้เงี้ยซึ่งเขาต้องใช้ยาพ่นจมูกปรากฏว่าเขาทานแล้วดีขึ้นก็เลยสงสัยว่าเรามีสเตียรอยด์ไหมเราก็บอกส่งวิเคราะห์ได้เลยคิดว่าเราใส่ยาอะไรเข้าไปใช่ค่ะปรากฏว่าพบว่าแล็บพบว่าไม่ได้ใส่สเตียรอยด์ไม่ได้ใส่สเตียรอยด์แน่นอนใช่ไหมอันนี้เป็นธรรมชาติใช่ไหมค่ะอันนี้ก็ต้องถามอาจารย์กัมปนาว่าเวลาเราสอนในศูนย์บ่มเพาะในเรื่องของนอกจากอะไรเรื่องของความซื่อสัตย์กับลูกค้าเนี่ยอาจารย์เน้นขนาดไหนคุณธรรมจริยธรรมคือจริงๆแล้วในทุกธุรกิจนะครับในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนแล้วในนอกจากมาตรฐานในเชิงแลบซึ่งมันพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์ในส่วนตรงนี้เราก็มีพยายามปลูกฝังนะครับว่าเราต้องเริ่มธุรกิจในส่วนของการให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราปลูกฝังในศูนย์บ่มเพาะจริงไหมคุณชาญอาจารย์เน้นตลอดเลยใช่ไหมครับสิ่งแรกเลยตอนที่เราเข้าไปใช่ไหมครับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนะทีนี้อีกเรื่องนึงที่มันต้องสอนด้วยนะอาจารย์คือเรื่องเกราะคุ้มกันทำธุรกิจแบบซื่อๆตรงๆคุณเจอแท็กติกเยอะคุณตายแน่ใช่ไหมฮะโลกของความเป็นจริงมันเจอหลายแท็กติกถูกไหมฮะเสียบมั่งสวมป้ายคล้ายๆเปลี่ยนสีป้ายมั่งอะไรมั่งเนี่ยอาจารย์สอนกรอบตรงนี้ยังไงเวลาคนทำธุรกิจกันมาวิจัยทับตายอ้าวเฮ้ยโดนก๊อปกลายเป็นว่าของก๊อปดันขายดีอะไรเป็นต้นเนี่ยคือจริงๆอย่างในเคสเนี้ยนะครับตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาขายตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของเขาก็คือโปรดักต์ของเขาเนี่ยคนอื่นลอกเลียนแบบยากหรือถ้าทำเนี่ยปริมาณมันจะไม่เท่าอย่างที่อาจารย์บอกในสารที่ออกฤทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นในตัวของเขาเนี่ยมันจะต่างกับคนอื่นอยู่แล้วแต่ในหลายๆธุรกิจเนี่ยมันก็จะต้องมีแล้วครับว่าเราทำยังไงให้มันเด่นกว่าเขาพอสินค้าเด่นปุ๊บในเชิงโลกธุรกิจคนก็ต้องวิ่งเข้ามาละเนื่องจากมีกำไรที่จะดึงเขาเพราะฉะนั้นในหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะต้องไม่อยู่นิ่งนะครับว่าโปรดักต์เราก็ต้องมีการต่อยอดต่างๆจะเห็นว่าของอาจารย์ก็ไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้อาจารย์ก็จะมีสาขาแตกลายไปในธุรกิจอื่นเพราะนั้นเราก็ต้องวิ่งให้เร็วกว่าชาวบ้านคือต้องคิดคิดล่วงหน้าเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันเพราะว่าดูเหมือนถังเช่ายังไม่หยุดแค่นี้เขาลงไปสู่ผลิตภัณฑ์พวกเครื่องสำอางด้วยนะครับคืออย่าไปสู้กับตลาดซึ่งคราวที่แล้วเราเคยคุยกันตลาดในโลกใบนี้มันมีผสมอะไรมากมายหอยท่งหอยทากอะไรเต็มไปหมดเลยของเราถังเช่าเจ้าแรกในประเทศใช่ไหมโลกนี้ไม่รู้เจ้าไหนใส่มาแต่ในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใช่ไหมมีเนี่ยเจ้าแรกเลยใส่ถังเช่าลงไปในโลชั่นเอาละสิครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากเขาทำมานะฮะเดี๋ยวกลับมาครู่เดียวครับบุหรี่แล้วดียังไงคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินในกระเป๋าเยอะครับเป็นเรื่องดีๆที่ใครๆก็อยากบอกต่อบอกใครครับบอกเพื่อนผมครับบอกลูกครับชวนกันเลิกสูบบุหรี่ให้ได้3ล้านคนใน3ปีสุขภาพดีสุขภาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าเราพูดถึงส้มบางมดส้มเขียวหวานพันดีรสหวานเป็นเอกลักษณ์ที่ปลูกในพื้นที่บางมดเดี๋ยวนี้หาซื้อยากเหลือเกินเลยนะคะจนแทบจะกลายเป็นตำนานไปซะแล้วแต่ว่าส้มบางมดแท้ๆเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วก็ต้องดูแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบพร้อมกันจากเจ้าของสวนส้มบางมดคุณลุงสมจิตจุลมานะกันค่ะคุณลุงสมจิตคะสวัสดีค่ะคุณลุงโอ้โหหาคุณลุงอยู่ตั้งนานหลงอยู่ในสวนค่ะสวนคุณลุงน่าอยู่มากๆแล้วก็ใหญ่มากๆเลยปลูกอะไรบ้างคะในสวนน่ะก็มีปลูกส้มเขียวหวานกล้วยมะม่วงมะนาวค่ะมีแค่นี้แสดงว่าคุณลุงก็ทำเกษตรผสมผสานทำผสมผสานนี่เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ใช่ไหมคะใช่เพื่ออนุรักษ์ไว้สดส้มบางมดพันแท้พันแท้เลยปลูกอยู่ริมคลองบางมดค่ะเหมือนกับต้นข้างๆที่คุณลุงกำลังตัดอยู่นี่ไหมคะใช่ส้มบางมดไหมคะเนี่ยคุณลุงส้มบางมดคือเอามาอนุรักษ์แล้วก็ใส่เข่งไว้โอ้แต่ต้นเนี่ยงามมากๆไม่ว่าจะอยู่ในเข่งในกระถางหรือแม้กระทั่งปลูกในสวนเนี่ยคุณลุงมีเทคนิคในการปลูกไหมคะว่าต้องปลูกยังไงถึงได้งอกงามขนาดนี้ขึ้นอยู่ด้วยการรักษาใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักค่ะแล้วก็ฉีดยาไล่แมลงอ๋อ
คุณลุงคะส้มบางมดเนี่ยมีรสชาติและมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากส้มชนิดอื่นยังไงบ้างอะคะคือพันธุ์ส้มเนี่ยคือพันธุ์ส้มเขียวหวานเอามาปลูกที่บางมดแร่ธาตุต่างๆแถวบางมดนี่มันจะรสชาติมันจะหวานเนื้อนิ่มสาเหตุเป็นที่ดินไม่ได้เป็นที่อะไรอ๋อแล้วน้ำล่ะคะน้ำก็เหมือนกันเมื่อก่อนนี้น้ำมันถ่ายเทน้ำมันมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาพวกแร่ธาตุต่างๆน้ำในนี้จะแดงเลยแล้วเราก็เอาน้ำนั้นมาลดมันก็จะทำให้รสชาติดีต้นก็จะงามเดี๋ยวนี้ค่ะคุณลุงหาในชุมชนบางมดเนี่ยนะคะพื้นที่ในการปลูกส้มบางมดเนี่ยยังมีอยู่อีกหลายพื้นที่ไหมคะมีอยู่ 2-3 สวนค่ะกำลังจะออกผลคุณลุงสมจิตคะถามนิดนึงสิเวลาที่เราดูว่าส้มบางมดเนี่ยเป็นส้มบางมดแบบแท้ๆเขาดูยังไงคะนอกจากรสชาติแล้วเนี่ยดูไม่ออกเปิดมากินถึงจะรู้ว่ามันไม่ใช่เนื้อมันจะแข็งค่ะอย่างของมดเนื้อมันนิ่มเปลือกบางเวลาปลอกไปเนี่ยนะคะจะไม่ติดกับเนื้อก็คือจะร่อนๆ นั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณคุณลุงมากๆเลยที่มาให้ความรู้กับนุ่นในวันนี้ได้ความรู้มากมายหลากหลายอย่างเลยคุณผู้ชมเองก็เหมือนกันเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะมาเรียนรู้เรื่องราวของส้มบางมดก็สามารถมาหาคุณลุงสมจิตได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากเลยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้คุยกันกับทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีตัวอย่างหนึ่งของงานวิจัยแล้วก็ต่อยอดเป็นธุรกิจเมื่อสักครู่เราค้างประเด็นไว้แล้วว่าคอดีไทยเวลาอาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์จะสอนบอกว่าไม่หยุดนิ่งใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่ามันต้องต่อยอดเดี๋ยวต้องมาเรียนถามน้องชาญว่าจากเป็นอาหารเสริมได้ออยอาหารเสริมเรียบร้อยละก็ไม่หยุดนิ่งเพราะอะไรคะจากหลักสูตรที่อาจารย์สอนคือทางศูนย์บ่มเพาะเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มเข้ามาเลยเนี่ยเขาก็จะคอยกระตุ้นนะครับอย่างแรกคือต้องร่วมจดอนุสิทธิบัตรหนึ่งต้องมีงานวิจัยนะครับแล้วอนุสิทธิบัตรเนี่ยแหละอย่างที่มีป้องมันก็เป็นเกราะป้องกันเราด้วยชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเรามีนวัตกรรมที่แท้จริงเอาไว้อ้างอิงนะครับแล้วก็เมื่อผลิตภัณฑ์เนี่ยเดินได้แล้วนะครับก็จะมีระบบที่เรียกว่าสปินออฟนะครับถึงว่าเราจบละกับคอร์สตัวนี้นะครับแต่ว่าส่วนมุมพ่อก็ยินดีที่จะซัพพอร์ตเราต่อนะครับถ้าเรายังมีงานวิจัยใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ยังจดอนุสินบัตรต่ออีกนะครับก็เลยเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยเนี่ยคิดต่อยอดเราก็เลยไม่หยุดนิ่งไม่เอาแค่อาหารเสริมละเราต้องมาทำอย่างอื่นก็เลยกลายเป็นเครื่องสำอางทำไมถึงได้ปิ้งเครื่องสำอางขึ้นมาครับเพราะเรามองว่าคือจริงๆแล้วงานวิจัยเกี่ยวกับการนำทางเช่าเนี่ยมาใช้ในแง่บำรุงผิวเนี่ยมีนะครับถึงจะยังไม่ได้มีการต่างประเทศเนี่ยเขามีแล้วครีมทางเช่านะครับแต่ว่าเขาจะเน้นไปแบบกลิ่นเนี่ยจะออกมาเป็นโอ้โหสมุนไพรจ๋ามากนะครับซึ่งทางเราเองเราลองใช้ดูแล้วอย่างนี้คนไทยไม่น่าจะชอบนะฮะเราก็เลยลองประยุกต์ขึ้นมานะครับเราใช้นวัตกรรมของสารสกัดจากสเต็มเซลล์พืชนะครับอันนี้จากสวิสแล้วเราลองมาผสมผสานกับถังเช่าของเรานะฮะแล้วก็ให้คุณสมบัติอะไรเวลาใส่ถังเช่าเข้าไปมันโทษนะอย่างอันนี้อะไรนะเซรั่มโลชั่นใช่ไหมครับผมใช่ไหมฮะมันคุณสมบัติมันคืออะไรพอใส่ถังเช่าแล้วมันจะต่างกับโลชั่นปกติตรงเรื่องแอนตี้เอจิ้งนะครับช่วยลดริ้วรอยนะฮะเพราะถังเช่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วนะครับแล้วถังเช่าเนี่ยในคุณสมบัติงานวิจัยเนี่ยเป็นแอนตี้แคนเซอร์ต้านมะเร็งเนี่ยเหรอครับต้านมะเร็งก็คือในงานวิจัยบ่งชี้ว่าตัวถังเช่าเนี่ยสามารถป้องกันนะครับ damage ที่เกิดจากแสง UVB นะครับหน้าดังๆดำๆอะไรเงี้ยเหรออย่างนี้แหละครับเพราะว่าเซลล์เราเวลาเราโดนแสงแดดใช่ไหมครับมันก็ถูกทำลายแล้วแสงแดดเนี่ยจริงเป็นปัจจัยหลักของการเกิดมะเร็งผิวหนังครับครับครับอันนี้ก็มีเราแบ่งกลุ่มยังไงฮะคือผมถามเผื่อนักธุรกิจใหม่นะเขาดูเขาจะได้รู้ประเมนนะครับผู้ชายอ๋อผู้ชายใช้ตัวเดียวเลยนี่ครับผู้ชายแบบว่าไม่ชอบความซับซ้อนครับอันเดียวพอใช้ก็บุญแล้วอะไรเงี้ยอ๋อคุณเก็บได้ผมเห็นนะเนี่ยนี่หมุนลึกค่ะครับโอ้แล้วมีเกมเพราะได้มีแนวคิดสอนด้วยไหมคะจะได้สอนเรื่องแพคเกจจิ้งอะค่ะแพคเกจจิ้งเรามีนะครับภาคอุตสาหกรรมเกษตรเขาก็จะมีภาควิชาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพราะกว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะโอ้โหนี่ค่าขวดนี่คุณหมดไปเท่าไหร่เนี่ยคนทำเนี่ยคือคุณผู้ชมเราคุยเพราะว่าเรารู้จักคอที่ไทยตั้งแต่เขาเริ่มเดินนะครับใช่ไหมฮะถ้าเป็นเด็กที่คลอดเนี่ยคือตั้งแต่เราเห็นตั้งแต่เริ่มคลอดใช่ไหมครับแล้วเราอยากให้โปรดักต์ของไทยเนี่ยมันออกไปแบบสู่โลกเลยอ่ะ
เหมือนกับที่รัฐบาลวางประเทศไทย 4.0 มันต้องสร้างแบรนด์ไปขายโลกได้ด้วยขายเมืองไทยได้ด้วยเนี่ยนี่เขาเดินมาไกลพอสมควรแต่จะต้องมีทางอีกเยอะนะต้องเดินไปเยอะอันนี้ของผู้หญิงเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับผู้หญิงเก๋มากนะฮะอันนี้เป็นไนท์ครีมเหมือนกันนะครับค่ะอันนี้เป็นเซรั่มครับค่ะนี่ไนท์ครีมแล้วก็มีเดย์ครีมอาจารย์ผมถามแบบคุณโง่ๆนะเราซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ต่างชาติดังๆมาทาไนท์ครีมทาเดย์ครีมของอาจารย์สู้ได้ปะผมไม่เอ่ยชื่อนะค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยนอกจากคุณสมบัติที่เมื่อกี้บอกไปแล้วของถังเช่าแล้วเนี่ยมันมีสเต็มเซลล์พืชนะคะซึ่งสเต็มเซลล์เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่จะส่งซิกเนลลิ่งระหว่างกันเมื่อคนเราอายุมากแล้วเนี่ยการสร้างเซลล์เนี่ยเพื่อจะผลัดเซลล์ผิวมันจะลดน้อยลงก็เลยทำให้เกิดการเหี่ยวย่นมีริ้วรอยอะไรใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตัวสเต็มเซลล์เนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ใหม่ขึ้นมาทำให้การมีการสร้างคอลลาเจนใหม่ขึ้นมาผสมผสานกับคุณสมบัติตัวถังเช่าเองครับซึ่งเมืองไทยตอนนี้ยังไม่มีใครทำที่จะไปตียุโรปไหมเนี่ยยุโรปมีไหมเนี่ยถ้าจะไปตียุโรปเนี่ยผมจะต้องพัฒนาสูตรใหม่ให้มันเข้มข้นกว่าเพราะอะไรคะสูตรนี้มันเป็นเหมาะกับคนไทยสูตรนี้เหมาะกับผิวโซนเอเชียเรียกว่าเซาท์อีสเอเชียดีกว่าครับเพราะว่าบ้านเราอย่างที่รู้กันตอนนี้หน้าร้อนแล้วเหนื่อยหนักนะครับบางคนแต่งหน้าอย่างผู้หญิงเนี่ยแต่งหน้าแล้วไม่ติดเพราะว่ามันเหนื่อยหนักนะครับซึ่งตัวนี้จะเหมาะกับผู้หญิงที่แต่งหน้าค่อนข้างยากนะครับเป็นไปได้ไหมฝันไหมว่าวันหนึ่งอ่ะผมมองไปข้างหน้านะครับโปรดักต์คุณเลยเนี่ยโปรดักต์ไทยเนี่ยมันติดตั้งอยู่ในเคาน์เตอร์ห้างอ่ะคุณคิดไหมคิดครับโทษนะผมรู้จักเจ้าของผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ายี่ห้อหนึ่งเขามองว่าอนาคตแบรนด์เขาจะไปเดินในแคทวอล์กฝรั่งเศสปัจจุบันไปเดินมาหลายปีแล้วนะฮะแบรนด์ดังระดับโลกเลยตอนนี้อยู่ในเมืองไทยเจ้าของเป็นคนไทยนะชื่อตัวอักษรตัว F ขึ้นต้นหลายคนรู้จักดีเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยแต่ปัจจุบันระดับโลกคอที่ไทยจะไปอย่างนั้นไหม คุณไปวางเคาน์เตอร์ไปห้างสรรพสินค้าเมืองนอกคุณเจออันนี้เลยอ่ะคุณชาญมองงี้ไหมมองครับมองแล้วเราต้องพึ่งศูนย์บ่มเพาะต่อไปไหมคะอาจารย์ขาอาจารย์สามารถผลักดันไปสู่ระดับโลกไหมคะคือจริงๆก็เป็นจุดมุ่งหมายนะครับของธุรกิจที่เราต้องการในเวทีระดับโลกนะครับแต่ทีนี้ก็อย่างที่นำเรียนว่ามันมีหลายปัจจัยนะครับแต่ยังไงก็ตามผู้ประกอบการเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจแล้วที่จะทำเพราะฉะนั้นเรามีอะไรที่เราเสริมให้ได้เราก็ยินดีนะครับเรามีทีมในเรื่องของวิชาการทั้งในเรื่องของการผลิตการตลาดนะครับก็คิดว่าพอจะสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจของคนไทยได้ถามจริงๆค่ะอาจารย์เวลาสอนในศูนย์บ่มเพาะใหม่ๆเนี่ยนะคะนักธุรกิจใหม่ๆหรือนักวิจัยทั้งหลายที่จะมาจับคู่ธุรกิจกันยกตัวอย่างคอดี้ไทยเป็นประจำเสมอไหมคะอาจารย์คะครับในตอนนี้เวลาเขาเข้ามามาจากศูนย์เราก็ไม่จะบอกคอดี้ไทยเข้ามาจากศูนย์นะแต่ว่าเราเดินเพราะฉะนั้นของเขาเนี่ยเป็น best practice ให้กับเรานะครับว่าเราสามารถจะเอาธุรกิจมาบวกกับนวัตกรรมที่เราทำได้เพื่อไม่ให้ท้อด้วยใช่ไหมคะเอาละค่ะวันนี้ค่ะขอบพระคุณทั้งสามท่านค่ะขอบคุณค่ะผมลืมไปคำถามนึงที่คุยมาเนี่ยตกลงมันคุณไปขายที่ไหนอ่ะตอนนี้ขายอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้ลืมฮะอ๋อตอนนี้มีงานนะครับเอเชียนบิวตี้ที่เมกาบางนาขอโทษไปเทคใช่ไหมวันนี้27-30เมษายนอ๋อแล้วถ้าหมดงานแล้วยังไงฮะก็ถ้าหมดงานเราก็เราจะกลับมาอยู่ที่มอเกษตรอ๋อติดต่อมอเกษตรครับติดต่อทางเบอร์ที่ขึ้นได้เลยทางเบอร์ที่ขึ้นนะเอาละครับนี่คือการวิจัยไทยที่เราหวังจะไประดับโลกกันเลยนะครับประเทศไทย 4.0 ในอนาคตวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามถึงปัญหาที่พิทาข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจบ่ายนี้มีคำตอบ